แบบว่าน้องหาผ่าตัดในหัวน้ำนอกเพราะว่าต้องระบายน้ำออกตักจากหัวมันบ่แล้วทิพย์คิดว่าตอนนี้ต้นมือก่อนหน้าหม้อได้เอาทรายออกแล้วเนาะคิดว่าบ่ได้ระบายน้ำแล้วบ่แม่นพี่น้องทรายที่ทันหม้อเอาออกคือสิแม่นเป็นทรายระบายเลือดเนาะน่าจะแม่นทรายระบายนำเลือดออกจากบอนเพิ่นเจาะบอนผ่าตัดนะแล้วที่นี่หันก็สำหรับมือออกเนาะคิดว่าประมาณ 4-5 มื้อสิได้ออกยังบ่มีกำหนดเด้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้อยู่จนหอนอาทิตย์หน้าจนตัดไม้แล้วจึงให้กลับบัดเดียวเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Tip Channel เนาะพี่น้องสบายดีไว้สบายดีเสาร์วันที่24เด้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้ายๆเลยเนาะตอนนี้ห้ากำลังลงคลิปแล้วก็ทิพย์ก็สิย่างเข้าไปที่โรงพยาบาลเนาะก็คือไปเยี่ยมน้องมิกิน้องมิกิอยากได้นุ่มงัวแดงอยากกินนุ่มงัวแดงเนาะแล้วก็แม่มิกิอยากได้ที่สูบเปียกเนาะเพราะว่าน้องมิกิเพิ่นถ่ายดูว่าซั่นเดี๋ยวนี้ลืมถ่ายแล้วพี่น้องแล้วก็จะไปพบแฟนคลับผมเนาะพอดีคุณพ่อคนนึงเพิ่นได้มาโรงพยาบาลมหาโมเนาะล่ะเพิ่นโทรมาเนาะเมื่อตะกี้นี่แล้วก็เลยสิไปหาพ่อกันเนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นน่าจะยังกวดยังพันธุ์ได้แล้วเพิ่นว่าน่าจะเชียงเทียงเนาะจังสิแบบแล้วตรวจนะก็เลยจะไปเจอเพิ่นอยู่หันเลยนาก็ผู้ชมนาใหญ่ขึ้นนาส้มเลยพี่น้องแล้วก็ตอนนี้ก็ยังพักอยู่ห้องแฮมเก่านะพี่น้องเมื่อเช้านี้ได้ไปจ่ายของห้องแฮมต่ออีก1คืนคืนวันที่25เพราะว่ามื้อนี้24นี่เขาจ่ายไปแล้วจ่ายมื้ออื่นแต่ว่าบ่อยากจ่ายแบบปลายมือไหวเนาะเพราะว่าบ่ฮวมน้องเมื่อกี้สิได้ออกมือได้ก็ค่อยๆต่อไปเพราะว่าห้องแฮมนี่คือสิบ่เต็มดอกคันเต็มก็ไปหาบอนใหม่เสือข้าวแล้วก็ยูนิเพิ่นก็มีแบบอาหารเสาร์พร้อมเนาะเฮาก็เลยบ่ได้เสียเงินจ่ายค่ะอาหารเสาร์ป่ะแล้วก็มื้อนี้บ่ฮวมคนที่ทีฮู้จักสิมาหาบ่เราจะไปทำเรื่องอันหนึ่งที่ยังไม่บอกนะคะถ้ามันเสร็จแล้วค่อยบอกเอาแล้วแฟนเขากระซิบเอาอีกบอกตลอดมันแล้วเลยจึงบอกยังเสร็จอธิษฐานเนาะเราก็ต้องกลับไปแก้บนนะคะเพราะเราบนไว้แล้วเราน่าจะไปแก้บนตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะกลับบ้านไปก่อนซึ่งเราจะได้กลับบ้านตอนไหนเราก็ยังไม่รู้เลยลงบ่นี่โอ้บริกรนี่หน้าล่ะถึงบ่ลงอยู่ซื่อบอนกินข้าวคืออยู่บนนี้นะพี่น้องลงมากินข้าวอีกนี่ทุกเช้ามีไวไฟพร้อมป่ะยางไว้ให้น้องมันจึงไก่สิไปซื้อที่สูบเปียกแล้วก็ซื้อยังนุ่มงัวแดงให้น้องมิกิแล้วก็สิซื้อแมทหมดแล้วพี่น้องกําลังว่าห้องซึ่งยางหมูทั้งนั้นหรือทั้งหนาแต่ก่อนเฮาเขาทั้งหนาทั้งพูดเนาะอันนี้ยางว่าทั้งนี้ไกลกว่าใช้เวลาในการหยางประมาณ7นาทีนะพี่น้องมาหอดน้ำหม้อนี่แล้วก็หยางเข้าไปตอนนี้เขามาในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วเนาะพี่น้องจะสิเอาคล้องไปให้น้องวิกิเนาะไปเยี่ยมเพิ่นอันนี้นุ่มงัวแดงซองแพรเพิ่นอยากกินงัวแดงกันสิสูบเปียกตอนนี้เอาคองไปส่งให้แม่น้องมิกิแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันเวลาเอียงถ้าก็สิเอ็ดวงปลายเนาะก็เลยสิไปกินข้าวก่อนหิวข้าวพี่น้องข้าวแห้งเนาะก็ FC เพิ่นยังตรวจสุขภาพยังบ่ทันแล้วเนาะเพิ่นยังรอท่าคิวอยู่แต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแห้งก็เลยสิไปกินเลย
หลังจากที่ได้ไปกินข้าวเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ได้กลับเข้ามาเยี่ยมน้องมิกี้เนาะก็คือเวลาเยี่ยมน้องค่ะก็คือจะเยี่ยมได้ตั้งแต่12:00 น 5:00 น ตรงเนาะแล้วก็เวลา 17:00 น 58:00 น เท่านั้นเนาะพี่น้องซ่องเวลาต่อมือที่หมอเคยบอกทิปตอนเถอะก่อนเนาะเพิ่นบอกว่าเขาได้บ่เกินเขาได้ทีละคนเนาะเปลี่ยนกับเขาเขาก็ได้เปลี่ยนกับเขาเนาะมือก่อนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนาะพี่น้องที่ไปเยี่ยมน้องนี่ก็คือแบบว่าอ่านเบิ่งใหม่เนาะในประตูเพิ่นเขียนไว้เขาได้บ่เกินครั้งละ2คนเนาะก็เลยแบบเขาไปพร้อมกันก็ได้ลินได้เว้ากับน้องมิกกี้ตลอด1ชั่วโมงที่เขาไปเนาะพี่น้องแล้ววันนี้เนาะก็สิมาอัปเดตอาการของน้องมิกกี้ว่าเป็นจังได๋เนาะก็คือน้องมิกกี้นะพี่น้องมื้อก่อนที่ได้อัปเดตไปเนาะก็คือว่าที่บอกว่าน้องมิกกี้หันได้เจาะอยู่3บ่อเนาะพี่น้อง1ก็คือในหัว2ก็คือในรังเนาะ3ก็คือในท้องในท้องบ่อนี้นี่3บ่อพี่น้องมิกกี้เนี่ยถือว่ามีความอดทนสูงในการแบบว่าแบบบ่งอแง่เนาะแบบว่าให้ความหัวมือกับคุณหมอเป็นอย่างดีขนาดแล้วก็รู้สึกแบบน้องเข้มแข็งขนาดแบบสดใสหลาเริงขึ้นมาเนาะในวันที่2ที่ผ่าตัดเรียบร้อยนะพี่น้องก็คือไปครั้งนี้เนาะทิปก็ได้สังเกตเห็นอีกจุดหนึ่งมาเทือกอนหันก็คือได้มาบอกพี่น้องเนาะในคลิปก่อนว่ามิกกี้หันได้ผ่าตัด3จุดบ่แม่น2มาเทื่อนี้อีกมาอัปเดตอีกพี่น้องก็คือแบบว่าน้องหาผ่าตัดในหัวน้ำนอกเพราะว่าต้องระบายน้ำออกจากหัวมันบ่และทิพย์คิดว่าตอนนี้ต้นมือก่อนหน้าหม้อได้เอาทรายออกแล้วเนาะคิดว่าบ่ได้ระบายน้ำแล้วบ่แม่นพี่น้องทรายที่ทันหม้อเอาออกคือสิแม่นเป็นทรายระบายเลือดเนาะน่าจะแม่นทรายระบายนำเลือดออกจากบอลเพิ่นเจาะบอลผ่าตัดนะแล้วที่นี่หันทิพย์ก็สังเกตเนาะทิพย์เข้าไปก่อนนานั้นที่จะเข้าไปแม่มิกกี้โทรมาหาเนาะก็ล่มเรืองแปลว่าบอลผ่าตัดของน้องเลยที่จริงหม้อยังบ่ได้เอาออกพี่น้องแล้วก็ทิปเข้าไปเนาะสังเกตเนาะพี่น้องบอลเพิ่นผ่าตัดจะอยู่ประมาณนี้ไปประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็เพิ่นต่อซ้ายตะนี้มาลงมาเนาะลงมานี้เลยพี่น้องสายนี้ลงมาผ่านหน้าอึกน่าจะแม่นฮอดบอลผ่าตัดอยู่นี้เนาะที่ตัวซ้ายนี่บ่ได้เห็นเด้พี่น้องรูปเบิ่งมันอยู่ผืนนั่งเนาะมิกกี้ก็บ่ฮู้เลยว่าหม้อใสทางไหนนะจนแม่เพิ่นไปรูปแล้วก็มิกกี้ก็จึงฮู้ว่าเอ้ามีถออยู่เนาะแล้วก็เห็นแม่มิกกี้ซ่อนหางก็คือแบบว่าเป็นยังแบบลูกคือบ่คือผู้อื่นเนาะเพิ่นว่าจังซี่เป็นยังฐานหม้อคือเอาซ้ายใช้ลูกอีกอย่างจังซี่นะแปลว่าต่อดิขั้นบ่สังเกตบ่เห็นเด้คือว่ามันก็สิบ่ใหญ่บ่ซ้ําไซสโลมเนาะบานเฮาเอิ้นแต่ UP บ่เอิ้นไซน้ําเกลือนะพี่น้องมันคือสิบ่ใหญ่ซ้ํานั้นดอกมันน่าจะซ้ําไซที่ทันหม้อใหญ่เนียวนะแต่ว่ามันก็ต้องเห็นแม่นบ่พอมันนางบ่เรียบเด้เวลาไซนะมันก็เป็นของออกมาพี่น้องพี่นะอันนั้นคือทียังใส่ซ้ายอยู่ได้บอกกับแม่น้องมิกกี้ทําแม่น้องมิกกี้เนาะเรื่องต่อซ้ายนะว่าท่านบ่ได้เว้าบ่ว่าสิได้เอาออกอีหยังตอนใดนะเพิ่นก็ว่าก็ยังบ่มีกําหนดว่าสิได้เอาออกตอนใดก็จนกว่าน้ําในหัวของน้องจะแบบหายเป็นปกติอ่ะนะเพราะว่าต่อซ้ายไว้เลยเพราะว่าบ่อยากเจาะใหม่คันเจาะใหม่มันก็สิได้เจ็บหลายเถือนแล้วพี่น้องเพิ่นก็ต่อไว้จังซั่นเลยคันแบบบ่แน่มึงอีลีก็บ่เห็นได้ว่ามีทรายอยู่ทางในคันเหียงจังซี่ฮะมันจึงเห็นคล้ายๆคือในคอของเฮานี่ก็จะมีเส้นเลือดได้เวลาเฮาอ่ะมันก็สิเห็นเป็นคองอยู่มันบอกนั่นคือการของมิกกี้นะพี่น้องอันนี้ก็คือที่เห็นมาใหม่เนาะคือยังบ่ทันได้เอาออกแต่ว่าน้ําเกลือนี่ตอนนี้ทันหมอเอาออกแล้วเพราะว่าใส่ลายน้องมิกกี้เพิ่นเป็นบวมเนาะก็เลยน้ำเกลือออกก่อนแต่ว่ายังมีตัวบล็อกไว้อยู่ยาที่เพิ่นใช้เอิ้นว่าเป็นบางครั้งนะยังใส่อยู่แต่น้ำเกลือนี้เอาออกแล้วไส้เหนียวยั่งเนาะแล้วก็ไส้ระบายเลือดจากร่างนี่ก็ยั่งอยู่แล้วก็ไส้ออกซี่คือว่าบ่เห็นแล้วเนาะเอาออกแล้วเนาะแต่ว่าที่เขาไปครั้งนี้คือน้องมิกกี้เพิ่นถ่ายดูอีหลีคือเฮานั่งอยู่นี่ชั่วโมงนึงนี่โอ้3-4 เทื่อบ่
แบบถ่ายไล่เลยพี่น้องอันแม่เพิ่นว่าให้กินมะเกียงว่าซั่นคือสิแม่นพิษน้ำมะเกียงบ่นะครั้งนี้ที่ได้ไปเยี่ยมน้องมิกี้นี่ก็เพิ่นแบบสดใสหลาเรื่องเว้าลายขึ้นมื้อก่อนที่มาเว้าสู่พี่น้องฟังว่าน้องมิกี้เว้าเก่งๆมื้อนี้ได้พุ่นว่าโอ้จนเว้าน้ำบ่ทันเลยอ้าปากค่ะ ลิ้นลิ้นอันกระตุ้นกับน้องเนาะเพราะว่าน้องบ่มีมูลิ้นนำก็เลยส่วนน้ำว่าลิ้นนำอันนี้ก็คืออาการน้องมิกี้เนาะพี่น้องก็ถือว่าดีขึ้นเนาะแต่ว่ายังมีอาการไข้อยู่แบบน้องสดใสหลาเริงขึ้นแต่ว่าไข้ฮะยังอยู่นั่นโตห่อนพี่น้องแม่ต้องได้เซตอยู่ตลอดเนาะป่าบ่ได้เลยห่อนแล้วก็สําหรับมื้อออกเนาะคิดว่าประมาณ 4-5 มื้อสิได้ออกยังบ่มีกําหนดเด้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าให้อยู่จนห่อนอาทิตย์หน้าจนตัดจนตัดไม้แล้วจึงให้กลับบัดเดียวเนาะแต่ว่าเป็นมื้อได้ทันก็ยังบ่ฮู้เลยพี่น้องเพราะว่าคือสิแม่นแบบขั้นออกไปก็จ้องซ้ำมือก็สิได้มาตัดไม้เนาะเพิ่นก็เลยว่าให้อยู่จนตัดไม้แล้วจึงกลับเนาะอันนี้ก็คืออัปเดตอาการน้องมิกิเนาะวันที่3หลังจากออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องแล้วก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายเนาะส่วนงบประมาณมาใหม่แม่นยังบ่ทันมีเนาะพี่น้องก็ค่าใช้จ่ายเนาะในวันที่24เดือน12 2022นี่ทําอีกที่ได้เกินไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าได้ไปจ่ายค่าห้องคืนของวันที่25เพิ่มเนาะก็คือจ่ายต่ออีกมื้อเดียวเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ได้ไปทอนเงินคืนแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าที่พันสิได้เดินทางกลับไปเคลียร์งานที่ลาวก่อนก็เลยจะบ่อยู่ตัวในคืนวันที่25เนาะก็รายจ่ายสําหรับวันที่24นี่ก็จะเหลือแต่สื่อเม็ดผ่าผิดปากเนาะพี่น้องก็คือ100บาทแล้วก็ซื้อนุ่มงัวแดงให้น้องมิกกี้2แพ็คก็คือ130บาทแล้วก็ซื้อที่สู่เปียก2แพ็คก็คือ178บาทแล้วก็เข้าเทียงกินอยู่โรงพยาบาลเนาะก็89บาทแล้วก็กินข้าวขำเนาะก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างเส้นทันเมื่อวานนี้ก็99บาทรวมค่าใช้จ่ายของวันที่24ก็คือ596บาทยอดเลือกขังก่อนทีสรุปไปขังก่อนก็คือ119,560บาทก็จะเหลือเงินก็คือ119,560บาทต่อหน่วยมาลบให้รายจ่ายก็คือ596บาทก็จะเหลืออยู่118,964บาทพี่น้องอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเนาะที่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้ทีมงานตลอดมาแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้น้องมิกกี้ให้ชีวิตใหม่กับน้องมิกกี้เนาะก็ตอนนี้กำลังรอลุ้นว่ามิกกี้สิได้ยังตอนใดอยู่เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าสิจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอต้อนลาไปก่อนสบายดี